มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักโบราณคดีค้นพบรูปปั้นเทพเจ้าจักรพรรดิโรมันอายุเก่าแก่ 2,000 ปีเมื่อไม่นานมานี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีเปิดเผยการค้นพบรูปปั้นสำริดสภาพดีอายุมากกว่า 2,000 ปีจำนวน 24 ตัวซุกซ่อนอยู่ข้างใต้ดินโคลนของโรงอาบน้ำร้อนโบราณนะคะซึ่งคณะนักโบราณคดีชี้ว่าอาจเป็นการเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ค่ะการค้นพบนี้เกิดขึ้นราว2สัปดาห์ก่อนที่คณะนักโบราณคดีสำรวจสระน้ำดั้งเดิมของโรงอาบน้ำร้อนโบราณในหมู่บ้านที่เมืองซานคาเซโนเดแบกนีในแคว้นทัสคานีแล้วก็ค้นพบส่วนมือของรูปปั้นโผล่ขึ้นมาจากดินโคลนนะคะก่อนที่จะขุดพบรูปปั้นทั้งหมดในเวลาต่อมาค่ะรายงานระบุว่ารูปปั้นตัวหนึ่งถูกสร้างเรียนแบบไฮเจียเทพีแห่งสุขอนามัยของชาวโรมันขณะที่รูปปั้นอีกหลายตัวถูกสร้างเรียนแบบเทพเทพีองค์อื่นๆและเหล่าจักรพรรดิที่ได้รับความนิยมชมชอบระหว่างยุคสมัยต่างๆของจักรวรรดิโรมันค่ะนี่เป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่การค้นพบรูปปั้นสำริดรีอาเซและเป็นหนึ่งในชุดรูปปั้นสำริดที่มีนัยสำคัญมากมายนะคะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมดิเตอร์เรเนียนโบราณนายมาซิโมโอซาน่าอธิบดีฝ่ายพิพิธภัณฑ์ของกระทรวงระบุนะคะว่าหมู่บ้านที่เมืองซานคาเซโนเดแบกนีจะจัดแสดงสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ภายในพิพิธภัณฑ์เฉพาะซึ่งจะถูกสร้างสรรค์อยู่ภายในคฤหาสน์เก่าแก่500ปีและจะบรรยายประวัติศาสตร์การค้นพบใหม่ด้วยรูปปั้นทั้งหมดที่เคยถูกฝังพร้อมด้วยเหรียญนับพันของใช้ในครัวเรือนแล้วก็วัตถุอื่นๆที่มีคำจารึกอักษรลาตินแล้วก็อักษรอิตาลีโดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของศาสนสถานและไม่ได้มีเจตจำนงให้ถูกค้นพบแต่อย่างใดนายจาโกโปตาโปลีจากมหาวิทยาลัยเซียนนาในแคว้นทัสคานีบอกว่าการค้นพบนี้เป็นสมบัติสุดพิเศษที่จะเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่เนื่องจากเป็นชุดรูปปั้นสะสมจากยุคอิตาลีโบราณอันยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นชุดรูปปั้นที่ช่วยประกอบสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่อย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้นะคะโรงอาบน้ำร้อนในโบราณแห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่จักรพรรดิและก็ขุนนางระดับสูงของจักรวรรดิโรมันนะคะเปิดอยู่นานราวถึง800ปีนับตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสตจักรราชจนกระทั่งปิดตัวแล้วก็เปิดใหม่ในศตวรรษที่16โดยรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องถิ่นแต่ค่อยๆถูกเลิกใช้ก่อนถูกตกแต่งใหม่ในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ